ทีนี้เอาเรื่องไปแจ้งความกับตำรวจสภบ้านดุงให้ดำเนินคดีจนสามีของป้าเล็กเนี่ยติดคุกไปเองช่วงนั้นเองนะฮะที่น้องหัวหรือว่าแม่ไก่หยุดเนี่ยกลายเป็นสามีโรคซึมเศร้ามีโรคประจำตัวมีโรคอะไรที่กลายเป็นโรคทางจิตนะคือหลายอย่างอาจารย์จะเรียนแม่ตายแล้วหนึ่งแล้วก็ผูกสามีของพี่สาวซึ่งเขาเกิดขึ้นแล้วชีวิตเนี่ยมีโอ้โหพลิกผันเลยกลายเป็นชีวิตที่กลายเป็นมีโรคภัยมีโรคจิตอยู่ในตัวนะก็เลยกลายเป็นเนี่ยแม่สายหยุดจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้ครับหลังจากที่สามีของป้าเล็กเนี่ยออกมาจากคุกนะก็ติดคุกไปสองปีก็กลับมาอยู่กับป้าเล็กอีกเพราะป้าเล็กเนี่ยไล่ไปไหนสามีก็ไม่ไปนะเพราะสามีบอกไม่มีที่อยู่แล้วขอเดินขออยู่ด้วยทีนี้ตัวป้าเล็กเองบอกว่าตอนนี้แม่สายหยุดจะต้องอยู่ที่นี่เอาไงดีเพราะกลัวว่าน้องสาวแม่สายหยุดเนี่ยจะโดนสามีของเธอเนี่ยทำอะไรอยู่หรือเปล่าป้าเล็กก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานเนี่ยพาแม่สายหยุดหรือว่าน้องสาวเธอเนี่ยไปรักษาหน่อยมันก็ต้องรักมากกว่าเพราะว่าหลายเรื่องจริงน้องก็ยังเราก็ยังคิดว่าเขายังเป็นเด็กอยู่นะจริงแล้วอ่ะพอเลี้ยงเข้ามาเนี่ยน้องสายคนนึงแต่รู้ว่าน้องมากเพราะเป็นน้องคนเล็กแล้วเขาปัญญาเด็กแล้วมันคือเป็นหมอน้องวัยน้องวัยผู้ชายลูกนี้ว่าน้องอ่ะเป็นห่วงมันหนูรู้ว่าน้องไม่ปล่อยแล้วไม่ที่ไหนงานมันก็ร่วงๆมันก็เข้าอุปสรรคกันแล้วแหละโอ้ยเนี่ยก็เลยไปฟังนะถึงสามีก็เลยก็พี่ก็อ้างว่าสายหยุดไปด้วยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเอาจริงพอหลังจากออกจากคุกมาเนี่ยสามีก็เลยก็ยังติดยาก็มีอาการข้างจะทำร้ายด้วยอ่ะนอกจากคุยกับป้าเล็กแล้วนะเรายังคุยกับสามีของป้าเล็กนี่แหละในก้านเดือดค่ะแต่สามีป้าเล็กเนี่ยพูดไปเปิดทางกับป้าเล็กอย่างนั้นคือก็ยังรักเรื่องข่มขืนนะให้ข่มขืนจริงๆเพราะว่าเมารับโทษไปแล้วใช่และสาเหตุที่สายหยุดหนีออกบ้านเนี่ยเพราะว่าโดนทำร้ายร่างกายใช้ไม้ไผ่ฟาดผมฟาดเองถามว่าทำไมอ่ะโอ้โหผมปวดไปถึงเข้าห้องน้ำตั้ง2ชั่วโมงอ่ะผมก็ปวดผมปวดจะลากอยู่แล้วอ่ะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดให้ดีเลยโมโหเลยฟาดใส่นะทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าสายหยุดเนี่ยน้องสาวที่เนี่ยอยู่ที่บ้านนี้เนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยไม่รู้จะเจอความชีวิตอะไรหรือเปล่ามีการช่วยงานเนี่ยเข้าช่วยเหลือนะครับแล้วก็ล่าสุดท่านผู้ชมเรื่องการช่วยเหลือนะครับท่านมีเพจบ้านดุงนะฮะคือนายวีรพลรักษ์เสนอวงก็อัปเดตเรื่องราวมาเผยว่าตอนนี้แม่สายหยุดเนี่ยอยู่โรงพยาบาลบ้านดุงแล้วนะครับและยังไม่มีหน่วยงานด้านสังคมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแม่สายหยุดแต่อย่างใดนะครับส่วนเพื่อนบ้านแม่เนี่ยบอกว่าครอบครัวแม่สายหยุดเนี่ยมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำถ้าว่าแม่สายหยุดเนี่ยขาดยาระหว่างกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วหลังจากที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นที่ขยันแล้วก็ส่งตัวกลับมาที่ยองทันทีนะอยากให้อยู่กับครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าแม่สายหยุดไปอยู่กับครอบครัวแต่น่าจะขาดยาเหมือนกันนะครับก็อยากให้นำตัวแม่สายหยุดไปรักษาเพราะว่าสงสารนะแต่ว่าเขาก็สงสารหยุดกันนะล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่กองการควบคุมความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ได้ทราบเรื่องของแม่สายหยุดว่ากลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดปัตตานีแล้วทีนี้กำลังวางแผนเรื่องว่าจะ